ก็สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมก็ไม่รู้ไปสั่งอะไรมาอีกนะฮะหลังจากวันนี้ผมเพิ่งไปกลับจากกรุงเทพมาเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ไปได้พระมาเยอะเหมือนกันนะฮะนะครับอันนี้อะไรอันนี้รุ่นไหนอันนี้รุ่นไหนเอ่ยเหรียญเสมามงคลบารมี99เหรียญเสมามงคลบารมี99เป็นไงวะหน้ายักษ์มีแค่เนี่ยพักกิ่งนะครับวันนี้เราก็ได้มานะครับเหรียญหน้ายักษ์นะครับนะฮะผมบอกไว้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้อ่ะใครที่เก็บไว้อยู่อย่าเพิ่งเอาออกนะครับนะฮะปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าจะไปไกลนะครับแรกๆผมนึกว่าจะลุ้นละ600-700 บาทนะครับเพราะในลังแต่ละเหรียญนี่จะเป็นเหรียญเดียวนะครับอันนี้ในลังก็มี1เหรียญนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะนะครับอันนี้รายการที่60น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะฮะอย่าเพิ่งออกกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับใครที่มีอยู่นะฮะของผมก็มีอยู่เหลือไว้4เหรียญนะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้เนื้อทองแดงลงยาเต็มเลยนะครับนะลงยาคุ้ยพื้นสวยนะครับเป็นหน้ายักษ์นะครับเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับช่วงนี้ใครมีตังค์อยู่รีบช้อนเอาไว้ก่อนนะครับนะรุ่นนี้นะฮะผมว่าในอนาคตนี่แรงแน่นอนนะครับเห็นหน้ายักษ์หลวงพ่อรวยไหมครับนะครับเป็นแบบไหนผมคิดว่าของหลวงพ่อพัดนี่ก็ไม่แพ้ใครนะครับนะครับโอ้โหสีไม่รู้รายการที่เท่าไหร่ต่อที่เท่าไหร่นะครับอ่ะผมจะมารีวิวเนื้อเงินแล้วกันนะฮะได้เนื้อเงินมา1เหรียญนะครับเนื้อเงินหน้ายักษ์นะครับนะฮะเนื้อเงินรุ่นหน้ายักษ์นะครับนะฮะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ารุ่นเหรียญมงคลเศรษฐีบารมี99นะครับเป็นกล่องสีดำนะครับนะฮะครั้งแรกผมนึกว่าช่วงแรกๆออกมาลุ้นละเท่าไหร่400นะครับนะผมนึกว่าจะเป็นลุ้นละ600 700นะครับแต่พระออกมาเยอะนะครับพระออกมาเยอะเขามีสิทธิ์ตัวเลือกที่จะเล่นเลือกที่จะเช่าบูชามันก็เลยทำให้พระราคาตัวนี้โดนคือคนขายเขาเลยลงราคามาเขาขายแบบไม่เอากำไรเลยนะครับนะเขาขายตัดออกนะครับนะมาแล้วเพื่อจะหาเงินไปปิดพระลังใหม่ว่างั้นเถอะนะครับถ้าอุ้มไว้ก็เยอะก็จะไอ้นี่นะครับนะฮะแต่เหรียญรุ่นนี้ผมแนะนำให้เก็บใครมีเก็บไว้เลยนะครับนะอนาคตไกลแน่นะครับนะครับกับเหรียญมงคลบารมีนะครับเหรียญรุ่นนี้เลยนะฮะมงคลเศรษฐีบารมี99นะครับนะฮะอุ้ยนะฮะโค้ดนะครับต่อเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับนะฮะชื่อหลวงพ่อนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนนะครับโค้ดเนื้อเงินนะครับนะตอกพัดนะครับตอกพัดแล้วก็มีตัวยันนะครับตัวยันอยู่บนนี้สำหรับเนื้อเงินนะครับนะนี่นะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนะฮะอันนี้เป็นรูปไก่นะครับหมายเลขนะครับก็เป็นเหรียญอีกที่น่าเก็บนะครับนะครับผมก็ได้เหลืออยู่4เหรียญนะครับที่ผมสั่งมามีได้เนื้อเงินมาเหรียญหนึ่งนะครับนะฮะได้เนื้อเงินมาเหรียญหนึ่งแล้วก็ได้เนื้อทองแดงทองทิพย์อย่างละ2เหรียญนะครับนะฮะทองแดง1ทองทิพย์1นะครับนะฮะมีทั้งหมดกี่เหรียญอันนี้น่าจะเป็นชนวนนะครับเนื้อชนวนนะครับนะฮะเป็นเนื้อชนวนนะครับลงยาขอบเขียวจีลงยาจีวอนครั้งแรกผมนึกว่าสาตินนะครับนะฮะนี่เป็นชนวนนะครับเหรียญนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น
น่าจะเป็นทองแดงนะครับทองแดงนะครับต่อโค้ดเหมือนกันนะครับนะฮะต่อโค้ดเหมือนกันรายการที่76นะครับเหรียญนี้ก็มีลังเดียวเหรียญเดียวในลังนะครับเหรียญนี้ก็มีเหรียญเดียวในลังนะร้อยเหรียญจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับนะฮะจะมีซ้ำอยู่แต่เหรียญอะไรนะซาตินหรือไอ้แบ็กอะไรนี่แหละนะฮะจะมีอยู่2เหรียญในลังนะครับอันนี้ก็มีเหรียญเดียวในลังนะครับร้อยเหรียญจะมีเหรียญแบบนี้อยู่1ลัง1เหรียญนะครับนะฮะนี่นะโค้ดนะครับอันนี้พอผ่านเป็นดาวกระจายนะครับแต่ละเนื้อจะตอบโค้ดบางทีก็ไม่เหมือนกันเห็นมั้ยฮะเป็นดาวกระจายนะครับเป็นรูปเขียนว่าพัดแล้วเป็นดาวกระจายเห็นไหมครับนะแล้วก็มียันด้านบนนะฮะเดี๋ยวรุ่นนี้เดี๋ยวผมมาจับรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะแต่เนื้อเงินไม่มีนะเนื้อเงินจะเป็นแบบนี้ไม่มีดาวกระจายนะครับจะตอบเป็นพัดแล้วเป็นรูปยันเห็นไหมครับเขียนว่าพัดนะฮะแล้วก็เป็นรูปยันนะฮะแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้แต่เนื้อนี้นะครับนะฮะตอกเป็นพัดเหมือนกันแต่เป็นดาวกระจายเห็นไหมครับนะครับสอนให้ดูเนื้อด้วยนะครับบางเหรียญนะครับเราต้องศึกษาดูด้วยนะครับไปบางเหรียญเผื่อพระอนาคตมันจะเป็นไอ้มีเหรียญเก๊เหรียญปลอมแต่ผมว่ารุ่นนี้ต้องมีปลอมแน่ล่ะนะฮะเพราะเป็นเหรียญที่สวยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอ๋อถ้าเนื้อแบบนี้จะตอกแบบนี้หมดนะครับเป็นพัดและดาวกระจายนะครับนะฮะเหรียญนี้ล่ะครับต้องดูทุกเหรียญนะครับนะมารีวิวให้ดูนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเหนื่อยๆก็มารีวิวนะครับแต่อันนี้ไม่มีดาวกระจายนะครับนะอันนี้ไม่มีดาวกระจายเห็นไหมบางอันก็มีดาวกระจายบางอันก็ไม่มีดาวกระจายนะครับนะ1331โอ้โหเลขดีด้วยนะนี่เห็นนะครับเนื้อทองแดงเหมือนกันแต่ตอกไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะตอกฝั่งเดียวกันแต่ไม่มีดาวกระจายแต่บางอันก็เป็นแบบนี้นะครับนะฮะต้องทำความเข้าใจด้วยนะฮะเหรียญนะครับเห็นไหมครับเห็นโค้ดไหมครับนะครับนี่แล้วก็นี่นะฮะรายการที่81จะตอบมีดาวกระจายอันนี้รายการที่อะไรรายการที่76นะครับแต่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะตอบเหมือนกันกับตัวนี้นะครับแต่ตอบคนละฝั่งนะครับเนื้อเงินจะตอบตรงนี้ละลันหมายเลขด้านบนเลยนะครับนะครับกับรุ่นมงคลเศรษฐีบารมี99นะครับนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ